สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิ่นโซนนะฮะวันนี้อยู่กันในเกมปุสก้านะครับสำหรับคลิปนี้ครับมาป้ายดีใหม่กันต่อนะครับอย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของปุสก้านะครับในอยู่ใกล้ทิปท้ายคลิปและหน้าช่องนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะฮะมีช่องในการกดซับได้คนใต้คลิปองต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมไปดูกันเลยก็เริ่มกันที่รับพลังกายก่อนนี่ผมล็อกอินช้ามากนะวันนี้อ่ะก็มีกิจกรรมดรอป2เท่าด้วยดรอป2เท่าไอ้นี่ไม่ใช้ครับเอาไปใช้ก็ดรอป2เท่าดีกว่าผมว่าคุ้มกว่านะตรงนี้หมุนเพชรด้วยครับปัดไปหมุน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 จัดไปเท่าไหร่หนึ่งหูย1,000ไปดิโอเคแจ่มแจ่มเลยนะฮะสุดยอดทุกพี่โอเคลุยกันต่อนะครับก็พันธมิตรค่อยลงแล้วกันนะฮะกดส่งทีมชนภัยอะไรก็ได้ไหนก็ไหนเข้ามาแล้วนะครับไปเลยกดไปก่อนนะฮะไปข้ามเซิร์ฟก่อนเดี๋ยวเวลาหมดนะฮะด่านแรกเลยก็ได้ใครอยู่ก็ลงอ่ะมาผมลงเองก็ได้ครับมาสวัสดีใครก็ได้อ่ะไปครับใต้ดินสุดยอดใต้ดินแหละไม่ผิดหวังนะผมบอกก่อนเลยมีใต้ดินไม่ผิดหวังมาให้เขาตีไปเลยเราก็แค่รอจังหวะรอเวลาเฉยนี่ก็ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมให้เล่นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ้งกิจวันศุกร์นะครับกิจดอกของวาเลนไทน์กิจจิ๊กซอนะฮะไปเล่นกันกิจจิ๊กซอนี่ผมมองว่าเป็นกิจที่กากมากนะมาบอคนเล่นกันเยอะเอา50คนแรกนะฮะอย่างน้อยใครที่เข้าเล่นก็ได้บัตรฟักไข่3ใบเพื่อนะฮะแทนที่จะให้สัก10ใบให้3ใบงงอย่างเงี้ยนะ3ใบมันจะสุ่มยังไงวะทีละใบทีละใบอย่างเงี้ยนี่ก็สุ่มทีละ10กันปวดจิตเลยอะโอเคตามนั้นแหละนะครับตอนนี้ติดอันดับก็ต้อง3นาทีลงมาโอ้โหแต่คนที่มีหลายๆ ID ก็สามารถเล่นได้นะครับเพื่อนผมเอา ID หลักไปเล่นก่อนก็เลยโดนไป7นาที ID อื่นๆผมไปเล่นแค่3นาทีเสร็จเองแต่มันก็ไม่ทันไงอ่ะไปรออ่ะลองดูนะครับวิ่งมาเว้ยแจ่มเลยมาแล้วครับอ่ะมานะครับโซโล่ได้เลยนะครับสำหรับคิเรมจูโนวานะครับจัดมาเรียบร้อยอุ้ยไงเงิบหัวจริงเขตนี้ไม่หลอกแน่นอนนะฮะโดนครับอีกแล้วทีหนึ่งครับสุดยอดมาเวฟสุดท้ายให้มันไปนะครับผมกลับสู่ทะเลไปด่านถัดไปครับโอเคเขาจะไล่เราไหมโอ้ยไม่ไล่เว้ยโคตรใจดีเลยครับ759ใจดีสุดๆนะฮะไม่ไล่เรานะครับแค่นี้ก็โอเคละมาอื้อหือรุนแรงแน่นอนนะฮะมาตอนนี้ก็เก็บสะสมบัตรจับไว้นะเดี๋ยวเทพน่าจะเข้าใกล้ๆเร็วๆนี่แหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะหรือ GM เล่นตลกกับเรานะครับมันจะต้องมาหลังกิจวาเลนไทน์นะครับถ้า GM ไม่ตลกกับเรานะถ้าตามหลักตามลูปแล้วเนี่ยเกมนี้มันเปิดมาหลายปีใช่ไหมเวลามีกิจเอาอุปกรณ์คืนอ่ะนั่นแหละมันจะมีเทพหลุดมาให้จับนะแล้วประเด็นคือก่อนหน้านี้แม่งก็มีวงล้อบัตรฟักไข่ด้วยเอ๊ะวงล้อบัตรจับไปนะแม่งมา2กิจกรรมเบิ้ลเลยมันทำให้แบบนะสื่อให้เห็นเลยว่าแม่งเดี๋ยวเทพจะหลุดละคือถ้าได้ถ้ามันเข้ามาก็ดีนะผมก็รู้สึกว่าโอเคอ่ะ
ผมไม่มีเทพเล่นเลยนะไอดีนี้ถือว่ากากมากนะฮะเพราะว่าไอดีนี้ผมยังไม่ได้ฟอร์มทีมเลยนะเดี๋ยวจะไปสุ่มกาชายมานิ่งๆก่อนลูเกียก็นิ่งเกินนะฮะตีสักหน่อยก็ดีนะพูดถึงถ้ารอบนี้รอ28วิแล้วไม่ตีนะแล้วรอบเวฟ2อีก28วินะผมออกแล้วเนี่ยมันเสียเวลานะครับอ่ะมาตีสักทีตีเลยไหมผมขอแบบปุ๊บเลยเออนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีมากครับการ์ดอนตีเลยอย่าบอกนะการ์ดอนเอาอีกตัวหนึ่งอ่ะเรียบร้อยอย่างนานบอกแค่นี้เห็นไหมเพื่อนกระตุ้นแล้วสร้างความเสียหายเนี่ยเจอบอทเล่นอีกแล้วจะสั่งคอแสงเพื่ออะไรวะเออตีไปเออนั่นแหละนั่นแหละรู้เกียร์อย่างนั้นสิ่งที่ต้องการตอนนี้ปัญหาคือการ์ดอนตัวเดียวแม้การ์ดอนเอาด้วยด้วยแล้วกดขอบคุณมากทำไมวะเอาดิเนี่ยการ์ดอนบอทการ์ดอนแม่งออกจากเกมแล้วหรือไม่ก็เน็ตกากเกินนะไปก็อาศัยลูเกียล่ะลูเกียต้องเอาให้จบภายในเทิร์นเดียวมันจะได้ไวๆหน่อยเนาะเวสต์ท้ายครับลูเกียนี่ใช้ได้เลยนะครับแต่ก็เอาลงยากอยู่ด่านสุดท้ายเนี่ยมันถึกมากที่สุดของที่สุดแล้วจะจบแล้วนะฮะโอเคโหลูเกียใช้ได้เลยครับด่านถัดไปครับโอเคอันนี้ด่านสุดท้ายนะครับที่เหลือก็เล่นช่วยเหลือเอาหากล่องหาอะไรให้เรียบร้อยนะครับมาลุยกันนะฮะจะได้ไปทำกิจกรรมอื่นสักทีนะฮะช่วงนี้คงไม่ได้มีตะลุยด่านอะไรให้ดูเลยครับเพราะว่าเอาพลังกายไปทำอื่นก่อนวันนี้มีกิจดรอปคูณ2ด้วยหวานเจี๊ยบเลยอ่ะบอกแค่นี้เดี๋ยวไปใช้งานกันนิดนึงนะครับอ้าวไม่ตีอ่ะเพื่อนโอ้โหยืนนิ่งในดงป่าตีเลยเอออีกทีโดนโฉกแล้วเรียบร้อยการ์ดอนใต้ดินมันอ่อนจังวะอ๋อเพิ่งได้จะได้ตีมาวันนี้เออทีนึงมาแถมมาเร็วเออโอ้ไม่ไหวจริงๆรอนานเกินเขาไม่ตีหรือว่าบอทมันเล่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ภารกิจของเรากันนะฮะเรียบร้อยลงเรียบร้อยนะฮะที่เหลือก็ตามสเต็ปนะครับผมรับก่อนนะฮะไปนะครับภารกิจของเรายังไม่จบนะฮะเคลียร์กันต่อน่าจะเกิน5ทีน่าจะจบแล้วตรงนี้ไปนะครับลุยไม่อย่าโดนไปดิไม่อย่าร้อยผ่านง่ายๆนะครับทำมันซะนะครับตอนนี้เพชรมีอยู่ 7,200 นะครับเบอร์รี่โอเบอร์รี่5858โอ้58แล้วเหรอไวเกินนะครับหนูนี่ก็55แล้วเหรอโอ้โหยังไวใจคอรีบเกินตัวอื่นยังไม่ได้อะไรเลยจริงๆแล้วก็ปลูกเบอร์รี่ไว้เยอะกว่านี้ก็ได้ป่าวะเอานี่ไงมันปลูกได้แล้วโอ้โหเฮ้ยเวรกรรมต้องปลูกเลเวล1ก่อนเพราะว่าดินยังเป็นเลเวล1อ่ะโอเคภารกิจของเราเรายังไม่จบแค่นี้นะครับ300,000 400,000เฮ้ยได้ดิได้แบบว่าชิวๆเลยอ่ะวันนี้ได้เปิดกล่องนึงอ่ะแน่ๆเอ๊ะเมื่อกี้มันมีออโต้ป่าวผมไม่ได้มองลืมดูเลยนะรู้ตัวว่าผ่านแน่นอนอ่ะไม่มีปัญหาหรอกมาขนาดนี้แล้วนะไม่ยอมออโต้ไม่ได้นะอีกหน่อยนึงไล่เลียงไปเลยนะขวาไปซ้ายแล้วตบจากขวาไปซ้าย
พลังผมก็ราวๆ 500,300 ไม่ได้เยอะนะน้อยถือว่าน้อยนะเนี่ยประเด็นคือเลเวลจะ60แล้วยังไม่ 600,000 เนี่ยดูแล้วกันชักแปลกๆแล้วจริงๆมันต้อง 600,000 แล้วเนี่ยถึงตั้ง 70,000 น่ะเยอะอยู่นะแต่ช่วงนี้ไม่มีกิจกรรมให้เราทำด้วยแหละเราก็ต้องทำไปก่อนนะจุดเปลี่ยนผมเนี่ยน่าจะอยู่ที่เทพหลุดในเขตจับก็ถ้าได้ตัวที่ดีก็คงได้เล่นรัวๆพวกอะไรนาฬิกาเวลาหลุดมาไม่ถูกเกราะหลุดมาอะไรก็ได้ครับใต้ดงใต้ดินหลุดมามาคาเฮนโลนะครับตอนนี้เลเวล58นะครับแต่ก็กำลังจะ59แล้วเอ้ยไม่ดิเราเพิ่งจะ58ไปอ้าวโหได้ประดับทองมาแต่ว่าต้องไปดูก่อนว่าลดออฟเวลเปล่าขอดูออปชั่นก่อนถ้าแม่งลดเวลนะโคตรเจ๋งโอ้โหไม่ลดครับโอ้โหได้เป็น EXP แทนนะน่าช่างมันนะครับซีเรียสมันแค่นี้พอไปมีใครจะมาสู้ไหมไม่มีเลยครับโอ้โหชะตาตูไม่มีใครมาเล่นเลยเนี่ยมันไม่สุ่มใครมาให้เลยอ่ะอันนี้ระดับอารีนาผมอยู่ระดับเท่าไหร่วะเนี่ย89โอ้โหอย่างกากเลยครับเขาจับลูเกียได้กันหมดแล้วเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาผมไม่ได้เลยนะโคตรเปลืองบอกให้เนี่ยหมดไป20ใบอ่ะที่ไม่มีทีท่าว่าจะออกผมถอยเลยไม่ไหวจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเอามาเหอะนะฮะทองเทิงเราไม่ดูด้วยช่างมันโอ้ยเกือบหมดแล้วเนี่ยได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้เป็นแสนแน่อ่ะไปทำภารกิจอื่นกันนะครับด่านสำรวจนี่ก็ผมมองว่าก็ยากอยู่นะลองนะสักรอบนึงมางั้นเราโดนตบไปค่อยๆกระดึบกระดึบไปทีละด่านก็ได้นะให้มันพอเล่นได้บ้างนะหมดเลยไอ้มีตัวช่วยที่ดีมากเนี่ยหลับไปเลยลดพลังไปเลยนี่อุ้ยดีเปิดบัฟก่อนลดพลังป้องกันอันนี้เมเรียบร้อยครับอันนี้เลยลดพลังป้องกันฟ้าผ่าลดพลังป้องกันฟ้าผ่าโหแรงนะอันนี้อะไรอันตีเลยครับรออะไรอ่ะลดพลังป้องกันตายหา อันนี้ไม่ได้ฟ้าผ่าในตายหาครับโตเนี่ยฮะเรียบร้อยไม่รู้จะไหวไหมนะครับเหล่าบรรดาตัวช่วยเราทั้งหลายได้นะผมมองว่าโอเคอยู่ปิกาจูเลสเอาลืมใช้พลังอะอย่างน้อยก็ผ่านด่านนี้ครับด่านหน้าเล่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับรีเซ็ตเอาอะเล่นเองผ่านนะแล้วก็กดช่วยเหลือ X เอ้ยกดช่วยเหลือกดในส่วนกวาดล้างครับ1 2เยี่ยสุดยอดได้มาบ้างนะฮะข้ามเซิร์ฟไปเลย 300,000 เฮ้ยยังมี 300,000 ให้เราตีอีกเหรอยังมีอีกเหรอครับท่านผู้ชมอ่ะไปลุยกันนะครับเท่าไหนก็เท่านั้นตีได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะฮะกาฟิลบีกาฟิลเฮ้ยตัวรองเราก็เล่นพอไหวด้วยมีทาบูเน่ตัวแบกพลังเยอะสุดที่เหลือโคตรกากไม่ได้ไปฟาร์มพวกบัตรไอ้นั่นไงเปลี่ยนลงเปลี่ยนล่างผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนล่างตัวละครเท่าไหร่เดี๋ยวต้องไปทำสักหน่อยนึงอ่ะโอเคอันนี้ผมเล่นให้ดูแค่ตาเดียวนะที่เหลือก็ไปเล่นกันนะครับเห็นแฟดเด้อไม่เล่นก็เสียใจนะฮะอ่ะลงแข่งโปเกมอนครับนี่ก็ได้ติดด่านนะเมื่อวานอ่ะดูอันนี้สิจะจบที่เท่าไหร่โดนเนี่ยได้ทุกๆด่านนะมันจะได้อะไรวะหินนะครับล้างสแตทมาหินทักษะรัดอะหรือจะเรียกคือมันเรียกได้หลายชื่อนะหินทักษะรัดอันนี้ก็ชื่อในเกมใช่ไหมแล้วก็เราจะเรียกกันหินสายฟ้านะบางคนก็บอกหินฟ้า
บางคนก็บอกเฮนรี่สแตทก็แล้วแต่ครับเรียกได้หมดอ่ะมันคือความหมายเดียวกันนะฮะตอนนี้ผมรีได้สปีดกันหมดแล้วนะผมมีสปีดทุกตัวแล้วก็โอเคอยู่ผมจำใจจะต้องล็อกไว้ก่อนเนี่ยอยากให้มันเร็วคือช่วงต้นเกมอ่ะถ้ามันเร็วกว่ามันจะได้เปรียบนะครับมันจะเร็วเอ้ยมันจะได้เปรียบกว่าตัวที่มันช้าคือนะครับนะตัวเทพเราก็ไม่มีด้วยไงทุกวันนี้เล่นไปดีก็เหมือนตัวธรรมดาให้ดูแล้วกันแม่งคือตัวธรรมดาชัดๆอ่ะไม่มีตัวเทพเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะฮะเข้าใจไหมนะมาดีเต็มที่นะครับเต็มที่ไหมทุกคนจัดมาเลยครับ9ด่านนะฮะเริ่มไปทีละตัวแล้วฮะเรียบร้อยอ่ะวันนี้ได้แค่9เองเมื่อวานได้เยอะกว่านี้นะอ่ะเหลือโหมดไหนอีกที่เรายังไม่ได้ลงนะฮะก็มีพวกทาวเวอร์ใช่ไหมทาวเวอร์ปึ๋งๆอ๋อเอาเควสก่อนแล้วกันเนาะเทรนโปเกมอนนะฮะโอเคนี่ไง1 2 3หาทองอ้าวเร็ว59เอ้า59เหรอโอ้โห59เว้ยแจ่มเลยว่ะเพื่อนฝูงอ่ะก็ต่อกันที่ทาวเวอร์เลยเราต้องสู้กันแบบต่อเนื่องนะฮะน่าจะไปได้ด่าน21แล้วน่าจะเป็น21เนาะเมื่อวาน19ใช่ไหมเหมือนเราจะเล่นได้ไปได้ไกลกว่าเดิมนะเดี๋ยวขอดูกัน21ไหมก็ยัง19อยู่นะเราจะต้องผ่านอีกสเตจนึงอะทำไมเราถึงไม่หนึ่งเหมือนเท่านี้อ่ะ53ก็พลังขึ้นมานิดหน่อยไงขึ้นมา13,400ยังไม่ได้อัพพลังเลยนะครับอ่ะไม่รู้วันนี้จะได้59 60ไหมอ๋อที่เลเวลมันขึ้นนี่มันขึ้นไวเพราะว่าเมื่อวานผมกวาดล้างเอากุหลาบนี่เองเนี่ยคือเราต้องกวาดล้างเอากุหลาบอยู่นะกิจจะหมดแล้วนะครับรีบเล่นกันหน่อยรีบแลกด้วยพยายามแลกเลยสิ่งที่อยากให้แลกก่อนอันดับแรกคือหนังสือกลาดอนนะฮะโปเกมอนที่มันให้3ตัวเราไม่ต้องแลกก็ได้นะมันไม่มีอะไรมันก็เป็นโปเกมอนหายากอะแหละส่วนใหญ่มันก็จะมาจากกิจกรรมแหละไม่ก็เติมบ้างอะไรบ้างนะจากกิจกรรมสะสมแล้วก็แลกมาเศษทั่วไปไม่สามารถแลกไอ้3ตัวนี้ได้นะฮะมันจะบล็อกเป็นเศษเฉพาะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมก็เชียร์ให้เป็นหนังสือกลาดอนมากกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบไหนก็แล้วแต่ครับแต่แนะนำเป็นหนังสือเฉยส่วนในโปเกมอน3ตัวน้องๆถามมาว่าตัวไหนดีผมตอบไม่ได้เหมือนกันผมไม่เคยเล่น3ตัวนั้นมันเป็นโปเกมอนธรรมดาแต่ว่ามันเป็นแค่มันหาเอ้ยเอาเว้นก่อนกูพิษมันเป็นแค่โปเกมอนธรรมดาแต่มันหายากเฉยแต่ความสามารถมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากก็อาจจะเก่งกว่าตัวธรรมดานิดหน่อยกลางๆแล้วกันมันคือตัวหายากความเก่งกลางๆเรียนกรรมโดนน้ำมือลูเคียเล่นแน่ๆต้องรีบเก็บให้จบไวๆโอเควันนี้ก็ต้องมา PVP ใช่ไหมก็เมกาตัวแรกเราก็เป็นลิซาร์ดอนใช่ปะล่ะเสียดายนะที่เราไม่สามารถจับลูเคียได้นะครับถ้าผมจับลูเคียได้เนี่ยจุดเปลี่ยนของผมก็คือจะไปได้ไกลมากเลยผมจะลูเคียมาแทนเบโอแค่นี้เองแล้วไอ้นี่ผมจะน่ากลัวมากกว่านี้ตอนนี้มันค่อนข้างกากนะฮะนะแต่ว่าเวโอก็ต้องคือเวโอถามว่าดีไหมก็แม่งก็ช่วยเรามาเยอะนะฮะนะผ่านนะชั้นที่เอ้ามีของดรอปชั้นที่เท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าไปต่อแล้วกัน27ไปวิ่งซ้ายพอนะครับอ่ะไปก็เล่นตัวนี้ทีมนี้ไปก่อนจนกว่าเราจะได้เทพตัวใหม่เทพที่ต้องการจะได้หรือไม่ติดตามฟึ้งโผล่โอ้ยแรงอยู่นะแต่ว่าไม่สุดน่าจะจบที่ด่านนี้โอ้ยไอ้พวกเปิดบัฟแล้วครับเรียบร้อยบันเทิงอ่ะพี่น้องฟืบ
สร็จแล้วเรียบร้อยโดนมิเลอร์โค้ดไปโอเคจบได้แค่นี้ครับมาไกลแค่ชั้น27เท่านั้นยังไม่ถึงครึ่งทางก็ล่วงซะแล้วอ่ะก็เดี๋ยวไปอัพพลังละอัพพลังกันบางส่วนนะฮะถูกถุงทองอย่างเดียวถุงทองเยอะมากซื้อชิปอาร์ซิอุสก่อนอาร์ซิอุสได้เดือน2เดือนน่าจะได้แล้วมั้งบอสโลกซื้อตัวนี้แทนอันนี้ก็ซื้อตัวนี้ครับอ่ะโอเคเคลียร์เป๋าครับอัพก่อนรอบหนึ่งแล้วกันให้พลังมันเปลี่ยนแปลงบ้างสกิลอุ้ยมีสีม่วงด้วยอ้าวยิ้มหวานอ้าวได้โดนัทด้วยครับหวานจัดเลยเอาละครับพลังกายครับปาไปแล้วอ่ะมาอัพเลยนะครับสเตจแรกโอ้โหประเด็นคือไม่มีเลยเหรอเอาดีไอ้ยังไงเอาดิ 4% ครับผมจอดขอไว้ก่อนเลยผมเอาไปอัพแต้มก่อนดับแรกมาที่ผมขอสู้อ๋อใช่ใช่แม่งไม่ได้ล้างยิมครับโอ้เอ้ยไม่ได้กว่าล้างยิมมาๆๆกว่าล้างกล่องก่อนไอ้กล่องที่กดเมื่อกี้ก็เป็นกล่องของเมื่อวานนะลืมอ่ะเดี๋ยวเราสู้ด่านที่3กันนะครับโอ้อย่างงี้ก็มีโอกาสดีครับมาอัพก่อนเลย1 2โอ้โหแจ่มเลยใส่คอได้อีกแล้วนี่แหละมันคุ้มก็ตรงนี้แหละครับไปยิมสุดท้ายถ้าผ่านยิมนี้ได้ก็เปิดยิม4ครับอัพกันต่อนะฮะของดีต้องใจเย็นๆไปวิถีสายฟรีครับเอ้ยได้อยู่เข้าเนื้อครับดีกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานแม่งตีไม่เข้าเลยนะฮะแล้วก็ถึกขึ้นด้วยโดนนะฮะโดนนะครับเดี๋ยวก่อนนะนี่โดนอีกครับจุบทอไหวไหมเนาะเหมือนจะไม่ไหวไปไม่ได้สีดาวแน่แต่ก็ไม่เป็นไรโดนแล้วโอ้โหจะตายโอ้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดจบละแม่งเอ้ยสีดาวไหมสีดาวโอ้โหวืดครับเสียเซลเอ้ยเอาเวนกรรมมันเป็นสกิลนอร์มอลงานงอกละเอออีกทีนึงโอ้โหเปิดโล่ก่อนเออเอ้ยอุ้มกดผิดอีกละเอาดิแหมสีดาวเว้ยโอ้โหอาเมนจัดไปนะครับโอ้โหผ่านอีกแล้วครับเอาละครับไปยิมถัดไปนะฮะนักร่ายิมปึ้งอัพได้เลยครับนี่ยิมถัดไปครับอัพจนกว่ามันจะพอจนกว่ามันจะไม่ให้อัพ อ่ะโอเค150แล้วนะฮะเอ้าเดี๋ยวก่อนเราต้องลองสู้ก่อนดิโอ้20เลยยากยากอ่ะตอนนั้นก็ได้มา4แล้วนะฮะเออได้มา4ยิมแล้วครับอ้าวดิอันนี้โปเกมอนที่เราจับมาได้เมื่อวานนะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดตารางโปเกมอนเราก่อนเพราะว่ามันก็พอจะมีบ้างอันนี้ผมอัพเป็น10แล้วกันมันจะเอ้าไม่ปลดขวาเหรอตรง20เลยเหรอโถโถโถอ่ะ 540,000 นะครับก็ขึ้นนะใครบอกไม่ขึ้นใครบอกไม่ขึ้นไม่ใช่เลยนะฮะ10โอ้โหอย่างกากอ่ะอัพไปก่อนมีเท่าไหร่ก็อัพไปอ่ะใส่หน่อยแล้วกันพอมีอาศัยโชว์ใส่โชว์อาศัยไปโอเคตรงกลางไม่มีนะโอเคใส่ไปก่อนถือว่ามีนี่ก่อนนะอ๋อต้องรอปลดก่อนนะฮะถึงจะใส่เพิ่มได้นะครับความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆครับเกิดจากความพยายามล้วน
แล้วก็กิลกิลบริจาคกิลก่อนนะเทคโนโลยีกิลมี 6,000 โอ้อัพไม่ถึงอ่ะเนี่ยนิดเดียวนะงั้นอัพพวกโจมตีอย่างก็ได้ครับก็พอได้นะอัพไปก่อนแล้วกันให้พลังมันขึ้นมาก่อนอ่ะจะ 500,000 แล้วนะครับทำอะไรต่อดี PVP เหรอ PP ใครให้ผมไป PVP กับใครอันดับ77นี่นะอ่ะลองดูก็ได้โอ้โหเวนกรรมไปกดออกทำไมเนี่ย82เหรอ PP กับใครเดียวนะผมสู้ใครได้บ้างอ่ะ81อ่ะประเด็นคือ PVP สู้ใครได้ก่อนมาโหมาถึงก็โดนลงโทษเลยเหรอเฮ้ยได้อยู่นะไม่มีอะไรเฮ้ยแม่งฮิวนี่หว่าไอตัวฮิวลืมเลยแม่งมีสายฮิวด้วยตายซะตัวกลางไม่เหลือหนึ่งครับอันนี้ดอนลงมาดิอย่ารู้เจอกันเอ็งมีค่าก็มีเว้ยเอ็งมีค่าก็มีแล้วค่าแรงกว่าด้วยเข้าใจไหมไปหรือเคซิเลียก็จบแล้วจบไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเคซิเลียโดนเรียบร้อยอ่ะรอครับเดี๋ยวสู้สัก3รอบแล้วกันแล้วสู้กับใครได้อ่ะผมสู้กับใครได้65สู้ใครได้บ้าง73สู้กับ73เหรอ68นี่เหรอสู้68นะลองดูจัสมินเอสเนี่ยเอ้ยผมเคยสู้กับเขาสู้แพ้นะตรงนี้สู้ไม่ไหวเพื่อนโซนจีจัสมิน9เนี่ยเคยสู้แล้วก็เบื้องต้นก็ต้องเก็บด้อนปะไหวไหมเนาะไม่รู้ว่าจะไหวปะเฮ้ยมันตีแรงจังวะสกิลน้ำท่าหนึ่งอ่ะจริงมันเบาไม่ใช่เหรออู้เฮ้ยมันเปิดไพรเมทัลซีนี่หว่าเวรแล้วไม่ใช่ละไม่ใช่ที่เราคุยกันไว้โอ้โหตายเลยครับทีเดียวโคตรแรงเนี่ยโอ้เวรกรรมไม่ไหวอันติโอ้โหจบเลยมันใช้อะไรวะเขาเรียกว่าสกิลไปไม่ได้ไอ้สกิลต่อต้านนะครับทำเดาเมจไม่เข้าเลยเราอันนี้ออกเลยแล้วกันรู้เลยคือนอกเหนือจากตัวพวกนี้มันก็ไม่มีตัวอะไรจะสู้แล้วนะสู้กับใครดีวะอันดับ80อ่ะไม่ค่อยแตะไปผมจะเล่นครบ3ครั้งก็เฉยแล้วนะไม่ได้ตั้งใจอะไรเล่นมากตัวละครไม่พร้อมนะบลัสเซิร์ฟเนี่ยมีคนเล่นกันเอ้ยโอ้โหหลอกผมนี่รูปภาพมันหลอกดาวไหวบ่เนาะคือถ้าโดนทีคือตายนะครับบอกแค่นี้เลยผมว่าเลยอะไรครบ3ครั้งแล้วนะฮะบ๊ายบายเลยอ่ะไปทำสิ่งที่เราจะทำกันดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยมีสหพันธ์ใช้พลังกายนะครับไปฟาร์มด่านระดับยากดีกว่าก็คูณ2อ่ะเนาะจะฟาร์มเป็นไอ้นั่นไหมล่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมกดตรงนี้ก่อน1สักครู่นะฮะนี่อันนี้ดีกว่าฟาร์มดีกว่านี่ครับอุ้ยคูณ2ไม่ดีประเด็นคือดอกกุหลาบก็2เท่านะฮะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับได้ของที่ต้องการได้ของ2เท่าด้วยนะครับคุ้มจัดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเนี่ยนะดูเรื่องว่าจะดรอปเยอะหรือเปล่าจัดไปครับพี่น้องเชื้อออกมาดิไม่ออกเลยไอ้ซึมออกไหมออกของก็ได้ก็ได้ของอัพอ่ะได้ของมาพลังกายนี่ก็มีแค่นี้หมดละเอานี่ไงนี่ข้ามไปหรอโอเคเอ้ยได้เลยอ่ะสุดท้ายครับเหลือกระดิ่งนะจ๊ะเอ้ยได้อู้สุดยอดมากระดิ่งอัพไปเลยเจ้าลงบึ้งขึ้นมาโอเค
อันนี้ก็สุดๆแล้วอันนี้เปลี่ยนร่างได้ปะเหมือนจะเปลี่ยนร่างได้นะครับโอ้ต้องไปเก็บการ์ดความมืดอีก2เท่าปะล่ะถ้า2เท่าก็จ่ายมาดิการ์ดความมืดอ่ะไอ้ได้ดอกกุหลาบด้วยจ้าไอ้ได้กุหลาบแล้วเว้ยเออแจ่มจริงว่ะเอาดิ2เท่าปะล่ะเอ้ยเปลี่ยนร่างไปดิอู้รออะไรอ่ะลงร่าง3จัดมาอู้ยอดตัวนี้ก็ป่วนดีจังเลยบอกเนี่ยสกิลนี้ก็โอเคนะครับใช้ได้นะสกิลนี้ไม่ธรรมดานะครับผมบอกก่อนอ่ะต่อมาฟาร์มอุปกรณ์ดีกว่าเล่นถึงไหนแล้ว16เดี๋ยว20เลยมาเฮ้ยออกแน่นอนออกไปเน้นๆเอาดีออกแล้วโอ้โหพลังกายหมดครับใช้ครับใช้พลังกายครับได้อีกแล้วอู้ออกแล้วครับออกรัวๆบอกแค่นี้โอ้ยหลุดเลทปะเนี่ยออกรัวๆเลยครับนี่ขนาดพลังกายมีแค่4-500นะได้มา20ชิ้นได้มั้งเนี่ยนี่ได้แล้วครับโอ้โหสุดยอดนะโอเคหมดแล้วนะพลังกายจริงๆก็สามารถหาได้อีกนะเอ้าได้เปิดเพชรอีก50เพชรเอ้ยดีกว่านะมันปลดตัวนี้บ้านเลยว่ะเห็นแวบๆเพิ่งเห็นนะความสนิทอะไรเนี่ยอะไรจนวันตายเนี่ยอะไรนะโอ้โหอย่างเยอะนะเนี่ยตรงนี้ก็อีกนะสู้ยิมเครื่องประดับผ่านด่านโครงกระดูกมังกรระดับยากอะไรเงี้ยนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเหลือแค่วุ่นวายตอนกลางคืนแชมเปี้ยนลีกผมไม่ลงอีกแล้วนะครับสหพันธ์ผมก็ไม่ลงกองทัพพิศายก็ไม่ได้ลงเพราะว่ามันเปลืองนะฮะนี่อัพให้เป็นเลเวล20เลยป่ะถึงแล้วป่ะเออ20จบๆกันไปแม่งโอเคได้เพชรอีกแล้วอู้200เพชรครับตอนนี้เพชร 7,500 แล้วนะครับผมอ่ะก็โอเคเลยหลายๆลื่นๆอ่ะก็ลืมอัพเลเวลโปเกมอนกันนะครับนี่อัพไปดิตัวหลักตัวรองเอาไปก่อนเล่นไปก่อนให้แบบมีพลังบ้างโอเคเอาแล้วผมไม่อัพต่อวะเนี่ยสกิลเอากดไปแล้วเหรอเนี่ยเวรกรรมโอ้เกือบไม่พออ่ะประมาณนี้นะครับดูดีดูมีทรงดูทรงดีโดนไม่ดีครับ15เห็นไม่กล้าเริ่มเก็บกันใหม่นะอ่ะพลังนี่ก็ได้มาพอสมควรนะฮะประมาณ 5,500 นะครับอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมนะฮะได้มาเท่าไหร่นะ45นะเอ้ยโดนไม่ดีครับ45โปเกมอนเทพใช้แค่ร้อยเดียวเหรอเออว่าพูดถึงมันก็น่าสนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปส่องกันละกันนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้าบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ